ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโครี่ซีรั่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกนะครับผมก็อยู่กับคุณประภัสสรพันธุจริยากูรูเรื่องความงามครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะน้องโก้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะพี่นกครับรายการของเราเนี่ยตอนนี้กำลังแบบว่าเป็นที่นิยมมากสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่สนใจเรื่องสุขภาพและความงามนะครับหลายๆคนก็มาเป็นเพื่อนกันใน Twitter แล้วก็ได้ส่งคำถามมาว่าอยากรู้จังเลยว่าส่วนประกอบของเครื่องสำอางเนี่ยบางคนก็เคลมกันว่ามีแร่ธาตุนู้นมีผลไม้ชนิดนี้มีสารประกอบนั่นอยากรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมันต้องการสารอาหารอันไหนและอันไหนถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผิวพรรณก่อนอื่นนะคะน้องโก้เราต้องมาดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เป็นครีมบำรุงเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นน้ำกับน้ำมันครับทำไมถึงต้องเป็นน้ำกับน้ำมันเพราะว่าสารผลิตภัณฑ์บางตัวที่เป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยละลายในน้ำนะคะเมื่อ เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบครับเวลาเราบำรุงผิวไม่ว่าจะทาผิวตัวหรือว่าผิวหน้าเนี่ยก็จะซึมสู่ผิวได้ง่ายออกฤทธิ์ได้ง่ายครับแต่ว่าก็มีสารบางตัวที่ออกฤทธิ์แต่ต้องละลายในน้ำมันเราก็เลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันด้วยครับนะคะซึ่งจะให้น้ำมันเนี่ยช่วยพาสารนั้นเนี่ยเข้าไปออกฤทธิ์ในผิวเราครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกเราก็ต้องดูว่าเราผิวเป็นผิวประเภทไหนผิวแห้งผิวมันผิวผสมค่ะแล้วก็เลือกให้เหมาะสมถ้าคนผิวมันเราก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำเยอะหน่อยจะได้มันน้อยหน่อยนะคะส่วนคนที่ผิวค่อนข้างแห้งเราก็แนะนำว่าให้เลือกผลิตภัณฑ์นะคะหรือครีมบำรุงที่มีส่วนประกอบของน้ำมันเยอะหน่อยจะได้ทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งเกินไปครับตรงนี้เราก็สามารถจะดูได้จากข้างกล่องอะไรอย่างนี้ป่ะครับใช่ค่ะส่วนประกอบอินกรีเดียนต์ต่างๆใช่ส่วนประกอบสำคัญเนี่ยเราก็ดูได้นะคะจากกล่องแล้วก็วิตามินที่สำคัญในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระก็เหมือนกันโอ้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะแบบว่าขยาดหรือว่ากลัวความแก่นะครับก็อยากจะต่อต้านริ้วรอยที่เขาพูดว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคือจะต้องใช้ครีมประเภทไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะจะปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยมีวิตามิน A C E วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ค่ะแล้วก็กลูตาไทโอนที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของความขาวช่วยลดริ้วรอยนะคะโคเอนไซม์ Q10 Q10 อันนี้ก็ได้ยินมานานแต่อันนี้ก็จะเป็นกลูตาไทโอนนี่ก็คือมาทำเป็นเครื่องสำอางด้วยทำเป็นเครื่องสำอางด้วยเอามารับประทานด้วยครับนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของกลูตาไทโอนเนี่ยเดี๋ยววันข้างหน้าจะมาเล่าให้ฟังได้ครับนะคะวันนี้เนี่ยเราต้องศึกษาเลยว่าผิวเราเป็นผิวประเภทไหนนะคะการพักผ่อนก็สำคัญอาหารที่ทานก็สำคัญนะคะน้องโก้เราควรจะทานอาหารที่มีส่วนประกอบของวิตามินที่ดังกล่าวไปแล้ว A C E นะคะแล้วก็ Q10 Q10 โคเอนไซม์ Q10 นะคะส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะช่วยคุณเนี่ยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสขึ้นแล้วบางคนที่บอกสารสกัดจากแบบว่าแอปเปิ้ลเชอร์รี่มะนาวมะกรูดอะไรอย่างนี้ต้องแล้วแต่มันเป็นยังไงครับก็เป็นสารสกัดจากพืชใช่ไหมคะจากผลไม้อ๋อผลไม้คือวิตามินซีใช่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแหมผักก็มีนะน้องโก้ผักใบเขียวนี่ก็มีครับซึ่งในวิตามิน A เนี่ยเป็นมีสารเรตินอลที่สำคัญซึ่งจะช่วยเนี่ยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณเช่นกันแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าต้องไม่มากเกินไปครับเราก็มาถึงบางอ้อเลยครับได้รู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของสารต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปปรึกษาพี่นกเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณไปที่บูธโครี่ซีรั่มได้ที่ไหนบ้างครับพบกันที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลโครี่ซีเครดค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่อุบลอุดรขอนแก่นยโสธรนะคะระยองนะคะชลบุรีแล้วก็อีกสมุทรปราการนะคะ
อีกเยอะเลยสมุทรสาครก็มี call center ดีกว่าสมมติสนใจอยากจะมาเป็นผู้ค้าผู้ซื้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โทรไปได้ที่เบอร์ call center อะไรครับ02-559-0850-1 081-4436363ค่ะครับก็โทรไปตามเบอร์ที่ได้ขึ้นหน้าจอนี้แล้วกันหรือว่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.coryserum.com ครับหรือถ้าใครอยากฝากคำถามมาถามพี่นกในรายการอย่างนี้นะครับก็สามารถส่ง Twitter มาได้ครับที่ Twitter ของผมนะครับ twitter.com/coryserum ส่วน Facebookอันนี้โอ้โหกำลังคึกคักมากมากเราก็สนุกบางทีเราก็เข้าไปโพสต์คุยกับแฟนๆด้วยแล้วก็มีการตอบคำถามแล้วก็มีการแลกของรางวัลด้วยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราก็โพสต์แล้วถ่ายรูปมาให้เราดูด้วยใช่ครับรวมไปถึงนะครับการเขาเรียกว่าดูเทปย้อนหลังนะครับว่าที่เราถ่ายไปแล้วบางทีอยากได้ความรู้เอ๊ะเก่าๆที่ขาดไปมีอะไรก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/coryserumfb พิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็ไปเป็นเพื่อนกันกดคลิกกดไลค์ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็เล่นเกมไม่ได้นะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครับ Cory Place พระราม9ซอย51ครับเสื้อผ้าพิธีกรนะคะ Cory Secret Fisher Park รังสิตชั้น G โซนเซ็นทรัลค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้รายการกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเลยนะหมดรายการครึ่งชั่วโมงนะ